วรอยข้อเข่าเสื่อมนะคะ4ก็คืออัมพฤกษ์อัมพาตสามารถบรรเทาได้นะคะ5คือฤทธิ์สีดวงทวารเป็นพวกมีมรอยเนาะ6นะคะเป็นพวกสะเก็ดเงินนะคะงูสวัสด์7นะคะจะเป็นพวกตะคริวน่องเส้นเลือดขอด8พวกไอเรื้อรังนะคะ9ถึงน้ำดีอักเสบลำไส้อักเสบ10ความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูง11อาการอ่อนเพลีย12กระตุ้นภาวะมีหุ่นยากสมรรถภาพทางเพศหย่อนนะคะอ่ะคราวนี้วันนี้นะคะเรานะคะมีข้อสงสัยอะไรเดี๋ยวเราสอบถามอาจิกเลยมันหลักการมันเป็นยังไงนะคะพึ่งต้องเลี้ยงกี่วันพึ่งต้องตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้นะคะเรามีเคสสตัดดี้จริงนะคะถ่ายได้เลยนะคะขอรบกวนช่วยด้วยนะก็คือพี่กบนะคะพี่กบมาเรียนรหัสชีวิตนะแล้วพี่กบเนี่ยมีอาการป่วยหลายอย่างและหลายอย่างที่ถ้าเราเห็นเนี่ยพอถอดถุงเท้าปุ๊บที่ข้อเท้าของพี่กบจะมีลักษณะของผื่นผิวหนังสีแดงซึ่งเป็นโรคสะเก็ดเงินนั่นเองนะคะและพี่กบได้รักษาแล้วทั้งหมด3ครั้งครั้งนี้ครั้งที่3เดี๋ยวจะให้พี่กบแชร์อันดับแรกเนี่ยเราขออนุญาตดูวิธีการรักษานะคะแล้วค่อยสอบถามเนาะขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะคะใครไม่เห็นเดินขึ้นมาได้เลยนะคะค่ะอาจารย์จะพูดอะไรก่อนนะหรือรักษาก่อนเลยสูงไปไหมอ่ะรักษาครั้งที่3แล้วครั้งแรกอ่ะครั้งแรกเป็นหนาหนาซึ่งจีไม่ได้ไม่ได้ต้องจีทั้งตัวสบายเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะแล้วได้ยินอยู่เนาะวันนี้จีครั้งที่4วันนี้จีครั้งที่4ไม่เป็นไรต้องเน้นเมื่อก่อนอ่ะของจี้อันนี้แหละเพราะจี้เม็ดลงมาก่อน40ตัวแล้วอ่ะนะครับตัวปลาวันก่อนครับอาจารย์ขยันได้ตัววัน40ตัว40ตัวอยู่นี่คิดว่าจี้ได้แล้วนะคิดว่าออกมาจี้ได้แล้วลุงนิ่มเอายาหม่องมาหน่อยลุงนิ่มเอายาหม่องมาหน่อยเข้าได้แล้วตอนนี้ก็ถ้าที่ก็เข้าไม่ได้เดี๋ยวนี้ผมมาเข้าได้ที่ครับพอดูทั้งตัวก็ได้ดงเอ๊ทั้งตัวหนักไปอ่ะไม่เป็นไรหรอกลองให้เขาดูตัวเดียวก็พออันนี้มันไทยอ่ะเดี๋ยวนี้เคนียที่โดยงอ่ะเขาจี้เป็นจี้เป็นนี่พวกหมอจับก็ไม่เป็นอ่ะไม่เหมือนของอ่ะจี้อันนี้แหละอันนี้เหมือนกับเพิ่งบินมาที่อ่ะดักนะอันนี้เจ็บนะอันนี้เจ็บมากเลยผมมี3วิธีอ่ะผมว่าไม่ดักอ่ะของจี้ผมออกมาสังเกตที่เหล็กในมันนะครับมันจะวิ่งอยู่มันจะดิ้นได้เห็นไหมข้างในมียาด้วยยาเกออาเซ่ผมว่าเราตักกันดูอ่ะเดี๋ยวหมอนวดอ่ะที่นี่ร่วมไม่ได้เป็นอาเซียเราร่วมไม่ได้ใช่ไหมเพราะคนรักษาได้อีกวันนึงก็หายแล้วที่อันนี้เป็นเบาที่เบาเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วอ่ะตอนที่เราจีไม่ได้เดี๋ยวนี้จีผิวอ่ะผิวดีขึ้นแล้วตอนที่นี่เจ็บจี้นิดเดียวก็เตะอย่างเงี้ยจะเจ็บอันนี้ทั้งตัวเจ็บโอ้โหผมพูดก่อนนะครับเจ็บเจ็บแหละผมก็ยาที่ไอ้ที่หนึ่งเพราะเพิ่งจี้อ่ะมาจี้อ่ะรักษาที่นี่อย่างเดียวข้างนี้หน่อยของจี้อ่ะของปันจี้อันนี้เป็นเพนเนี่ยแล้วซึ่งที่ใครเอามารักษาต้องเป็นพึ่งเนี้ยอันนี้พันอิตาลีแต่เมืองไทยอ่ะมีพึ่งพองอ่ะรักษาได้ตัวเหมือนนี้ตัวใหญ่ไม่ได้นะตัวนี้ประเทศมาเลเซียเป็นเอาพึ่งพองอ่ะรักษาผมก็เคยสอนที่มาเลเซียนะปลายอาทิตย์นึงอ่ะอ
ือยามันเนี่ยพิษมันอ่ะไม่ถึงมิลลิลิตรแค่เหมือนแตะปลายเข็มอ่ะแต่ความรู้สึกตอนนี้คือมันวิ่งแบบของอยู่เมืองจีนอ่ะเดินที่จีนอ่ะร้านจีนอ่ะตรงนี้จ้าเสียผมก็เป็นหมอจีนของความจำเป็นแต่ผมไม่ใช้ผมใช้แต่ขึ้นดีกว่าเพราะความเข็มอ่ะไม่มียาแต่ข้างในมียาด้วยอันนี้รักษาครั้งที่สี่แล้วผมโอเคทันนี่น้องทันนี่ไม่เอาแล้วไม่จีแล้วทันนี่แล้วเหล็กในอันนี้เดี๋ยวเราอันนี้จีวันนี้อันนี้ครั้งที่สี่อันนี้ครั้งที่สามช้าอีกวันช้าอีกที่โดนขึ้นต่อยเจ็บยิ่งขึ้นแต่มันคันมากมันเก่าไงคือมันมีเศษก็เหลือคันจนสั่นนะเก่าจนเลือดมาช้านั่งสั่นแต่คือถ้าไม่ขาดขาต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้แล้วของจี้อ่ะนั่นเพราะว่าผมไม่มีแค่นี้ผมไม่ได้รักษาคุณผมรู้จะหายแต่สามสี่ครั้งอย่างเดียวมันเนี่ยเดี๋ยวนี้จี้ครั้งที่สามอย่างเดียวอันนี้ครั้งที่สี่อันนี้ครั้งที่สามตรงนี้ครั้งที่เดียวนะที่นี่ยังมียาอยู่อ่ะวันที่คือเกิดจากผมไปทำจิตอาสาแล้วขอแยกสติก่อนไม่รู้จะตอบดีไม่รู้จะเจ็บไหมเขียนมากเนี่ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะนี่เพิ่งต่อยเมื่อวานอ่ะที่เจ็บทำให้แต่ว่าผมเกาไม่ใช่นะใช่สามจุดเค้นอ่ะมันเพิ่งเป็นเมื่อวานเมื่อเช้าตอนเพิ่งสามจุดเกาเกาเกาด้วยเนี่ยผมไปมันไม่มีน้ำประปาผมอาบน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็ผสมปูนโดนแดดโดนปูนจริงๆเพิ่งใช้ชีวิตปกติแล้วอยู่ไปเพิ่งที่ภูมิคุ้มกันเราวันยังวันไม่ได้ต้องอาทิตย์หนึ่งจี้หนึ่งครั้งหรือสี่วันจี้หนึ่งอันนี้เตะของอ่ะของวันนี้จี้จี้เยอะหน่อยที่นี่จี้น้อยอีกวันนึงก็จี้นี่เยอะต้องคนโรคเกาอ่ะโรคเกาต้องจี้อย่างนี้ทั้งด้านสารได้สมมติโรคเกาอ่ะที่เนี่ยโรคเกากระดูกเกาเจ็บมากๆนะเขาเจ็บมากๆดูไม่ได้อ่ะเกาของจี้เขาอ่ะของจี้ของก็เอาออกมาจี้เขาที่ชั่วโมงเขาดูได้แล้วสามารถเนี่ยเนี่ยเจ็บเกาของคุณจี้ตัวเองคือกิ่วพึ่งอ่ะพึ่งดีที่สุดสมมติเรารักษาไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครั้งหรือสิบวันหนึ่งครั้งไม่มีอามาพูดเกี่ยวกับคุณภาพเด้อดีขึ้นมากดีไอของมาลองของ75นะมาลองของที่พึ่งบ่อยเพราะของโมกันก็เกิดปฏิเหตุทั้งตัวไปที่นี่ผมก็หาหมอหาเฮ้ยหลายจุดอ่ะสุดท้ายผมเรียนหมอจีนนะจีเองผมเอานี่จีเองผมไม่ได้รักษาคนผมไม่มีแค่นี้เจ็บมาตั้งแต่จีครั้งแรกเลยเจ็บที่เลยเดี๋ยวพระอาจารย์โอเคแล้วจะมองที่นี่ก่อนเนาะเพราะหมอจีเยอะจริงๆต้องสองสามวันอันนี้โชว์นะที่ทำให้ดูสีไม่จีวันต่อวันไม่ได้จีทุกวันเนี่ยไม่จีทุกวันเมื่อวานจีว่า20เพราะเมื่อวานจียายังอยู่อ่ะยายังรักษาอยู่ประมาณสองสามวันรักษาได้จีไปเขารักษาสองสามวันไม่ใช่ทุกวันตัวไม่ได้แต่ตอนผมบวชอ่ะผมกินข้าวผักต้ม3เดือนมันลดเหลือแค่นี้อันนี้เป็นโรคน้ำตาลก็เดี๋ยวอย่าไปลุยไปอะไรนะอยู่วัดปกติเลี้ยงเขาแต่พอมาปุ๊บก็ซีฟู้ด KFC พิซซ่าเรียบร้อยเขา
เขาเป็นพรมแพ้พรมแพ้ใช่ไหมเป็นไทยเรียกว่าพรมอาหารได้น้อยมากอยากกินอารมณ์ต้องดีอารมณ์ต้องดีต้องสูบกัญชาผมชอบไม่กินกัญชาเสื้อกันชาอันนั้นตีคนละอย่างพี่โอเคมีคนอยากทำไหมค่ะอันนี้เป็นภาคการรักษาที่เห็นแล้วนะคะเรื่องของถามให้นิดนึงนะคะเอาพึ่งมารักษาตรงตาไอ้เอาพึ่งมารักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับสายตาได้ไหมนะคะก็จากที่เห็นเคสก็จะมีพวกลักษณะของต้อสายตาสั้นขัดเคืองตากลุ่มนี้นะคะมีคนที่ทำตาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่กบแชร์สักสองสามนาทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะเคสไม่ว่าเคยเป็นยังไงมาสักสองสามนาทีเนี่ยจะดูก็เป็นความแพงนี่แหละเราไปใช้ชีวิตกิจสารมันก็ลุยดีพอกลับมาบ้านปุ๊บก็เริ่มแสบจากผิวเรียบๆเนี่ยเหมือนคันโดนลูกกัดแต่อาการคันคือมันมากยิ่งเกายิ่งมันแล้วก็เป็นแผลพอเป็นแผลเราคิดว่าจะหายเองสุดท้ายมันขยับเป็นโบไปเรื่อยตอนแรกเป็นข้างขวาข้างเดียวแล้วก็ไปทำกิจสารรอบนึงก็ลามีฝันเลยก็เลยหยุดเปลี่ยนเป็นการที่เราไม่ไปลุยไปทำด้านอื่นแต่อันเนี้ยการรักษาเนี่ยเท่าที่เจอเนี่ยแพทย์แผนไทยเนี่ยแพทย์สากลเนี่ยทั่วโลกเนี่ยยังรักษาไม่ได้ยกเว้นสเตียรอยถ้าเป็นสเตียรอยรักษาจนสุดแล้วเขาจะยกเลิกการรักษาแล้วคราวนี้ผู้ที่รักษาสเตียรอยเนี่ยโอ้มันจะทรมานมากเลยเพราะว่ากว่าจะเอายาสเตียรอยด์ออกได้เนี่ยปี2ปีแล้วก็ผิวมันจะแข็งมันจะแตกมันทรมานมากก็แนะนำอย่าใช้สเตียรอยด์ให้คุมอาหารเอาประมาณนี้ครับแต่เจ็บมากนะครับเจ็บมากจริงๆถ้าเราสังเกตก็จะเห็นวิธีการของอาเจ็บเนาะว่าตอนนี้กำลังใช้เลนส์ในก็คือไม่ได้เป็นทางตรงนะคะเอาออกมาแล้วก็ตอนนี้บริเวณจิ้มบริเวณที่ดวงตาพวกต้อต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเคสของพี่เขาก็คือใช้โดยตรงก็คือใช้ตัวพึ่งโดยตรงในการต่อยบริเวณข้อเท้าที่เป็นนะคะนี่เป็นตัวอย่างเนาะสำหรับอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเจกค่ะอันนี้ก็จะมีลักษณะของการใช้เอนไซม์นะคะที่ผสมกับนมพึ่งนะคะในการฉีดนะคะพอพริสนะคะประมาณนี้ใช่ไหมคะนะคะค่ะเสร็จแล้วขอเสียงปรบมือให้อาจิ๋งหน่อยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราก็ได้